่าวด่วนเรื่องใหญ่วิวไฟเดอร์ breaking news สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่วิวไฟเดอร์ breaking news นะครับข่าวด่วนของเราวิวไฟเดอร์หรือผมจีนวิวไฟเดอร์คนเดิมครับและเรื่องราวข่าวด่วนที่มาแบบด่วนจีวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับ Marvel Cinematic Universe ครับผมย้อนความสักนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่ Disney Investor Day มาเนี่ยมีการประกาศครับว่าตัวละครใหม่ในภาพยนตร์เรื่อง Thor: Love and Thunder ที่แสดงโดย Kristen Bell เนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่า Gore the God Butcher นะครับมันเป็นตัวละครที่มีความสำคัญครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้กำเนิดขึ้นมาด้วยการเป็นซิมไบโอตมีความคล้ายคลึงกับ Venom ครับเอาจริงๆก็ไม่ใช่แค่คล้ายคลึงหรอกครับมันเป็นซิมไบโอตที่เกิดขึ้นจากผู้สร้างซิมไบโอตคนเดียวกับ Venom ครับแฟนๆ Marvel จากต่างประเทศรวมทั้งสื่อหลายสำนักนะครับเขาก็ตั้งข้อสังเกตครับว่าอ้าวถ้าแบบนี้การเกิดขึ้นของตัวละคร Gore the God Butcher ก็จะเป็นการเชื่อมโยงจักรวาลของ Marvel Cinematic Universe ที่อยู่กับ Disney ให้เข้าไปเชื่อมต่อกับ Sony Pictures Universe of Marvel Character ของ Sony Pictures สิที่มีทั้ง Spider-Man มี Venom อะไรอยู่แบบนั้นครับใช่ครับนี่คือสมมติฐานล่าสุดที่เกิดขึ้นหลังจาก Disney Investor Day เกิดขึ้นครับแต่วันนี้นะครับด่วนสุดๆครับเพราะว่ามีนักแสดงอีกหนึ่งคนจาก Marvel Cinematic Universe ออกมาแย้มอะไรที่จะเป็นเรื่องต่อเนื่องจากไอ้ประเด็นที่เล่ามาทั้งหมดนี้ครับนักแสดงที่ว่าก็คือเทสซาทอมสันนั่นเองครับเทสซาทอมสันคือหนึ่งในนักแสดงคนสำคัญของภาพยนตร์ชุดทอร์นะครับเพราะว่าเธอคือผู้รับบทเป็นวาคิรีและปัจจุบันเนี่ยวาคิรีก็ได้รับตำแหน่งเป็น King of the New Asgard ไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากจบภาพยนตร์เรื่อง Avengers Endgame ข่าวล่ามาเร็วครับเทสซาทอมสันให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศนะครับว่าตัวเธอเองเนี่ยชัดเจนแล้วเธอสามารถพูดได้แล้วว่าเธอจะมีบทบาทสำคัญอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Thor: Love and Thunder ครับซึ่งอันนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าแม่ตัวละครวาคิรีจะอยู่ในหนังเรื่องทอไม่ใช่อะไรที่ต้องลุ้นหรอกครับเป็นแค่ข้อมูลที่เอามาคอนเฟิร์มเท่านั้นครับแต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยตัวเทสซาทอมสันให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมครับแล้วเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเมื่อสื่อต่างประเทศถามเธอครับว่าแล้วใน Thor: Love and Thunder ครั้งนี้จะมีตัวละครใหม่ๆอะไรเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าเหมือนกับนักแสดงมาเวลคนอื่นๆครับนักแสดงที่อยู่ในมาเวลซีเนมาติกยูนิเวอร์สเนี่ยเขาไม่สามารถพูดความลับอะไรเกี่ยวกับหนังได้มากนักครับไม่ใช่แค่เข้าจำกัดนะครับไม่ใช่แค่มารยาทแต่เขาเซ็นสัญญากันเอาไว้ครับเทสซาทอมสันให้สัมภาษณ์โดยบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยสามารถบอกได้มากที่สุดก็คือมันจะมีการปรากฏตัวของตัวละครตัวใหม่ซึ่งเป็นตัวละครมาเวลจากจักรวาลอื่นในภาพยนตร์เรื่อง Thor: Love and Thunder ครับไอ้คำว่าตัวละครมาเวลจากจักรวาลอื่นนี่แหละครับที่กลายเป็นจุดสนใจของแฟนๆมาเวลซีเนมาติกยูนิเวอร์สทั่วโลกครับว่าเอ๊ะนั่นหมายถึงว่าย้อนกลับไปที่เดิมเลยครับ God the God Butcher จะเชื่อมโยงจักรวาลของ Marvel Cinematic Universe เข้ากับ Sony Picture of Marvel Character แบบนั้นจริงๆใช่ไหมกับการยืนยันครั้งนี้ของเทสซาทอมสันหรือมันจะไปไกลกว่านั้นแล้วตัวละครจากจักรวาลไหนล่ะจะมาเชื่อมโยงเข้ากับภาพยนตร์เรื่อง Thor: Love and Thunder อันนี้ต้องรอดูในอนาคตครับและนี่คือทั้งหมดของวิวไฟเดอร์ breaking news ในคลิปนี้ครับข่าวล่ามาเร็วโดยผมจินวิวไฟเดอร์เอาไว้มีอะไรเร่งด่วนแล้วก็เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังอีกทีก็แล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ